จาก EP ที่แล้วที่เมื่อกี้ไม่ใช่ EP ที่แล้วบั๊กเจอไดมอนด์ก็นี่ขุดมาจากทางเดิมตรงนี้เลยก็คือมาปุ๊บเจอไดมอนด์ที่บั๊กแล้วผมก็ทำพิกแอคใหม่ด้วยส่วนตอนนั้นใช้พิกแอคหินขุดไอ้ตรงนี้มาเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีไดมอนด์จริงไหมเพราะว่ามีไดมอนด์จริงก็เลยต้องทำพิกแอคเหล็กใหม่เพราะว่าพิกแอคหินมันขุดไดมอนด์ไม่ได้ก็มาดูกันว่าได้กี่อันนะหนึ่งอ้าวสอง3 4 5อุ้ย6เลยเหรอมีอีกไหมน่าจะไม่มีแล้ว6อันยอดเยี่ยมไปเลยว่าเหรออู้ทองพี่เก็บขุดแล้วอ่ะน้ำนี่อ่ะขุดหน่อยลาปิชก็นะครับตอนนี้ก็ได้ไดมอนด์มา6อันแล้วนั่งไงต่อต้องหาแหล่งลาวาใช่ไหมโอ้โอเคโอ้ยอะไรไปไหนแล้วอ้าวมันตกตายอีกโอเคเดี๋ยวก็ทำตรงนี้เลยนะอุดทางไว้ก่อนเดี๋ยวมีมอนเตอร์มากวนโอเคแล้วมั้งเนี่ยโอเคก็โอ้ยทำกองคราบครั้งที่3แล้วโอ้ยทำไดมอนด์พิกแอคกันเลยนะดีมากเลยนะนาที่ตอนนั้นบั๊กเจออ่ะโอเคก็ปุดกันยาวๆอยากได้ efficiency เย้ทำเท่าไหร่นะห้าอันวัดเฮ้ยห้าอันเฮ้ยเดี๋ยว4อันไม่ใช่เหรอโอ้โหตาฝาดแบบแอปิกที่3ชึบเดี๋ยวนะเอาหน่อยก็ได้เลยต้องใช้โอ้แต่มีแค่8เล็กทีนี่ทำอะไรได้ยาตกแล้วว่ะโอเคก็ถ้าจะเอนชานชุดกรอบก่อนนะแล้วก็ชุดกรอบก็น่าจะโดนตีไปครั้งหนึ่งวังเนี่ยเฮ้ยครบแล้วนี่สงสัยผมต้องขึ้นไปหาหนังวัวคราบกระดาษก่อนแล้วกันแล้วก็อีก3อันเก็บเอาไว้โยนของไม่ใช้ทิ้งไม่ได้ใช้หรอกมั้งโอเคก็นะ EP นี้ก็
อาจจะสั้นหน่อยแต่ว่าขี้เกียจกดไปเดี๋ยวผมไปทำหลังไมค์เพราะว่าขี้เกียจลงคลิปตอนที่แบบขึ้นไปก็ค่อยเจอกันตอนอยู่บนพื้นบนบกก็แล้วกันโอเคเอาเก็บน้ำก่อนออฟซิเดียนก็ช่างมันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปทำโพเทิลที่อื่นโอเคก็ไปแล้วบ๊ายบาย